อานิสงส์ของการใช้ดอกไม้มงคลซึ่งปราศจากสารตกค้างหรือมลพิษนะคะมันจะมีผลที่ส่งมายังชีวิตเราได้จริงค่ะใครบอกว่าไหว้พระบูชาพระสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วไม่ได้เงินมันไม่จริงนะคะผู้มีปัญญาจะรู้ว่าถ้าเราทำบุญสวดมนต์แล้วก็ทำงานด้วยกุศลผลบุญจะอุดหนุนให้งานของเรานั้นมีความราบรื่นรุ่งเรืองค่ะและดูนี่นะคะเราใช้เงินไหลมานะมีเงินไหลมาอยู่ในแจกันเนี่ยมันตั้งอยู่แล้วนะคะใส่น้ำไว้แล้วเขาอยู่ได้ตลอดเลยค่ะนะคะแล้วเขาก็แตกใบแตกหน่อไปเรื่อยๆนะคะใบเก่าเฉาไปใบใหม่เข้ามาเหมือนเงินของเราค่ะหาได้มาแล้วก็ใช้ไปเงินใหม่ก็ต้องมาค่ะนี่คือเงินไหลมานะคะเรานี้ค่ะเรามีเงินไหลมาอยู่ในนี้นะคะมันมีอานิสงส์มากเลยทำให้เงินน่ะการเงินคล่องมากค้าขายไม่ว่าเราจะขายอะไรหรือทำธุรกิจใดๆก็ตามนะคะเงินจะมาจริงค่ะเงินมาจากงานนะคะไม่ใช่ถูกหวยเสี่ยงโชคพนันอะไรทั้งสิ้นหวยน่ะก็ถูกค่ะถูกไวอยู่ด้วยแหละเพราะว่ามันที่ว่าเงินไหลมาค่ะเงินมาจากทุกช่องทางค่ะส่วนไม้มงคลนี่เราปลูกไว้เองนะคะถึงวันพระเราก็เก็บมาใส่ใจการรวมกับเงินไหลมานี่คือดอกพุทธเศรษฐีค่ะมีความสวยละมุนมากเลยนะคะแล้วก็บริสุทธิ์ค่ะคือไม่ได้เป็นดอกไม้ตลาดที่ปนเปื้อนสารพิษที่ผ่านมือคนนู้นคนนี้ติดสัมผัสเชื้อโรคอะไรเยอะแยะไม่รู้แหละนะคะแต่นี่เราใช้ของเราของมือเดียวค่ะเวลาไปวัดเนี่ยก็ไม่นิยมที่จะใช้ไอ้ดอกไม้ที่เขาเวียนเทียนนะคะอันนั้นน่ะมันก็เนาะมันเป็นเหมือนของมือสองใช้แล้วใช้ซ้ำใช้อีกเวียนเทียนไปอะค่ะจะกราบพระด้วยมือเลยค่ะแล้วก็ถ้าอยากทำบุญก็ปัจจัยหยอดใส่ตู้เลยไม่ต้องใช้ดอกไม้ที่มันปนเปื้อนแบบนั้นมันไม่มีอานิสงส์หรอกค่ะเป็นอามิสบูชาซึ่งมีความปนเปื้อนปะปนมันก็จะทำให้ชีวิตเรานะมีทั้งดีและร้ายถามว่าได้บุญไหมใช้ดอกไม้เวียนเทียนใช้สังฆทานเวียนเทียนมันก็ได้อยู่แหละแต่มันก็มีกรรมด้วยนะคะมันก็ two in one package เป็นแพ็กกิ้งมาทีนี้เราจะใช้แต่แบบของดีของบริสุทธิ์ของมือหนึ่งก็คือเก็บจากต้นมาสดๆเลยนะคะนี่คือพุทธเศรษฐีนะคะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าพุทธเศรษฐีปลูกไว้ข้างบ้านค่ะส่วนนี้คือใบเงินใบทองนะคะใบนาคเราเรียกว่าสามกษัตริย์ค่ะก็เป็นไม้มงคลที่ปลูกอยู่ข้างบ้านเหมือนกันปลูกง่ายค่ะเอากิ่งมาปักมันก็เป็นแล้วที่เขาใส่ในขันน้ำมนต์ไงคะมีอานิสงส์ในการช่วยเสริมโชคลาภเสริมความเป็นสิริมงคลปัดเป่าสิ่งไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ความเชื่อค่ะแต่ทำแล้วมันสบายใจค่ะแล้วเห็นผลด้วยสวัสดีวันพระค่ะวันนี้เป็นวันพระเราได้นำอาหารมาถวายพระพุทธเจ้าถวายข้าพระพุทธเสร็จเรียบร้อยแล้วสวดมนต์ทำวัดเช้าแล้วต่อไปนี้จะเป็นบทสวดพิเศษคืออิติปิโสถอยหลังช่วยกลับร้ายให้กลายเป็นดีเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะติวาคาพาโทพุทธนางสานุตมะวะเทถาสัตถิละสามะธรรมสริปุโรตานุตอัทูวิกะโลโตฆะสุโนปันสัมณะละจัชาวิโทพุทธสัมมาสัมหังละอะวาคาพาโสปิติอิติวาคาพาโทพุทธนางสานุตมะวะเทถาสัตถิละสามะธรรมสริปุโรตานุตอัทูวิกะโลโตฆะสุโนปันสัมณะละจัชาวิโทพุทธสัมมาสัมหังละอะวาคาพาโสปิติอิติวาคาพาโทพุทธนางสานุตมะวะเทถาสัตถิละสามะธรรมสริปุโรตานุตอัทูวิกาโลโตฆะสุโนปันสัมนาละจัชาวิโทพุทธสัมมาสัมหังละอะวาคาพะโสปิติอิติวาคาพะโทพุทธนางสานุตมะวะเทถาสัตถีละสามารถทำสริปุโรตานุตอัทูวิกาโลโตฆะสุโนปันสัมนาละจัชาวิโทพุทธสัมมาสัมหังละอะวาคาพะโสปิติอิติวาคาพะโทพุทธนางสานุตมะวะเทถาสัตถีละสามารถทำสริปุโรตานุตอัทูวิกาโลโตฆะสุโนปันสัมนาละจัชาวิโทพุทธสัมมาสัมหังละอะวาคาพะโสปิติอิติวาคาพาโทพุทธนางสานุตมะวะเทถาสัตถิละสามารถทำสลิปุโรตานุตอัทูวิกาโลโตคัสสุโนปันสัมนาราชชาวิโทพุทธสัมมาสัมหังละอะวาคาพาโสปิติอิติวาคาพาโทพุทธนางสานุตมะวะเทถาสัตถิละสามารถทำสลิปุโรตานุตอัทูวิกาโลโตคัสสุโนปันสัมนาราชชาวิโทพุทธสัมมาสัมหังละอะวาคาพาโสปิติอิติวาคาพาโทพุทธนางสานุตมะวะเทถาสัตถิละสามารถทำสลิปุโรตานุตอัทูวิกาโลโตคัสสุโนปันสัมนาราชชาวิโทพุทธสัมมาสัมหังละอะวาคาพาโสปิติอิติวาคาพาโทพุทธนางสานุตมะวะเทถาสัตถิละสามารถทำสลิปุโรตานุตอัทูวิกา
โลโตคัสสุโนปัญสัมนาราชชาวิโทพุทธสัมมาสัมหังละอะวาคัพพโสปิติอิติวาคัพพโทพุทธนางสานุตมวะเทถาสัตถีละสามารถธรรมสลิปุโรตนุตอัทูวิกาโลโตคัสสุโนปัญสัมนาราชชาวิโทพุทธสัมมาสัมหังละอะวาคัพพโสปิติอิติวาคัพพโทพุทธนางสานุตมวะเทถาสัตถีละสามารถธรรมสลิปุโรตนุตอัทูวิกาโลโตคัสสุโนปัญสัมนาราชชาวิโทพุทธสัมมาสัมหังละอะวาคัพพโสปิติอิติวาคัพพโทพุทธนางสานุตมวะเทถาสัตถีละสามารถธรรมสลิปุโรตนุตอัทูวิกาโลโตคัสสุโนปัญสัมนาราชชาวิโทพุทธสัมมาสัมหังละอะวาคัพพโสปิติอิติวาคัพพโทพุทธนางสานุตมวะเทถาสัตถีละสามารถธรรมสลิปุโรตนุตอัทูวิกาโลโตคัสสุโนปัญสัมนาราชชาวิโทพุทธสัมมาสัมหังละอะวาคัพพโสปิติอิติวาคัพพโทพุทธนางสานุตมวะเทถาสัตถีละสามารถธรรมสลิปุโรตนุตอัทูวิกาโลโตคัสสุโนปัญสัมนาราชชาวิโทพุทธสัมมาสัมหังละอะวาคัพพโสปิติอิติวาคัพพโทพุทธนางสานุตมวะเทถาสัตถีละสามารถธรรมสลิปุโรตนุตอัทูวิกาโลโตคัสสุโนปัญสัมนาราชชาวิโทพุทธสัมมาสัมหังละอะวาคัพพโสปิติอิติปิโสภควาข้าพเจ้าจะไหว้พระอาทิตย์สเทวาเชิญเสด็จลงมารักษาอายุข้าพเจ้าไว้ได้หกปีเวียนรอบในราศีเมษพฤษภเมถุนกรกฎสิงกันตุลพิจิกธนูมังกรกุมมินต้องรักต้องจันต้องกระเคราะห์ตัวนอกต้องกระเคราะห์ตัวกลางต้องกระเคราะห์ตัวในต้องกระเคราะห์ตัวใดๆขอให้คุ้มเสนียดจันไรขอให้มีชัยยะมงสวัสดีวันพระนะคะวันนี้เป็นวันพระใหญ่วันออกพรรษาเราก็ได้นำอาหารและผลไม้มาใส่บาตรพระพุทธนะคะพระพุทธที่บ้านเราค่ะนี่คือห้องพระนะคะสิ่งที่เราใส่บาตรนั้นไม่ว่าเราจะไปตักบาตรที่วัดหรือที่บ้านนะคะเราจะเน้นอาหารที่มันไม่หวานไม่มันนะบางทีก็ไข่ต้มบางทีก็น้ำพริกผักอะไรอย่างนี้ละค่ะเพราะว่าถ้าเราถวายด้วยอาหารที่เป็นแบบหวานมันแกงกะทิอะไรอย่างเงี้ยทองหยิบทองหยอดฝอยทองอะไรอย่างเงี้ยมันมีความหวานความมันมากมันเป็นอะไรที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะเพราะด้วยกฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำนะคะเราทำบุญสิ่งใดเราก็รับผลสิ่งนั้นถ้าเราใส่แต่ของหวานของมันเป็นประจำบ่อยๆหลายๆปีนะเหมือนเราก็สะสมไขมันนะคะเบาหวานด้วยเพราะนั้นบั้นปลายสุดท้ายแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบาหวานความดันนะคะแต่อันเนี้ย ตัวเองก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบของหวานของมันแม้ปัจจุบันจะอายุใกล้70ใกล้70แล้วนะคะขาดอีกปีกว่าเองก็ไม่เป็นนะคะทั้งเบาหวานทั้งความดันเพราะว่าเราไม่เคยเอาเบาหวานไปทำบุญนะคะนานๆจะมีแบบขอขนมไทยของหวานสักครั้งนึงนะคะแล้วส่วนที่ไม้มงคลดอกไม้เราก็เก็บดอกไม้ที่อยู่ในบ้านเรานะคะเราปลูกเองเราไม่ได้ซื้อดอกไม้จากตลาดนะคะเพราะว่าดอกไม้ตลาดเนี้ยเขาจะมีสารตกค้างเยอะมากแล้วก็ผ่านมาหลายมือติดสัมผัสอะไรเยอะแยะค่ะมันเรามองดูว่ามันไม่บริสุทธิ์แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดหรอกนะคะถ้าใครจะซื้อดอกไม้ตลาดอ่ะก็แล้วแต่ความสะดวกนะคะแต่ส่วนตัวเองจะใช้ไม้มงคลค่ะเน้นเลยนะคะใช้ดอกไม้มงคลค่ะดอกไม้สดค่ะอันนี้คือดอกพุทธเศรษฐีนะคะมีความสวยงามละมุนมากเลยค่ะแล้วก็มีดอกเข็มค่ะนี่คือดอกเข็มนะคะเป็นเข็มขาวค่ะแสดงถึงภูมิปัญญานะคะเราเชื่อกันเช่นนั้นนะคะนะคะนี่พุทธเศรษฐีแล้วยังมีอันนี้คือใบเงินใบทองใบนาคเราเรียกว่าสามกษัตริย์นะคะที่เขาใส่ในขันน้ำมนต์นะคะเป็นใบไม้มงคลนะคะเราเก็บมาเพื่อใส่แจกันบูชาพระแต่หลักๆแล้วในนี้จะมีไม้มงคลเนี่ยอันนี้จะอยู่ในยกันตลอดไม่เคยเอาออกนะคะเพราะว่าเขาคือต้นเงินไหลมาเนี่ยค่ะเงินไหลมาเป็นพันใหญ่พันห้าหูใส่แจกันใส่น้ำไว้ค่ะแล้วเขาก็เติบโตงอกงามนี่ค่ะนี่คือเขาแตกใบใหม่นะคะเนี่ยจะม้วนขึ้นมานี่คือแตกใบใหม่ค่ะจะสดใสแข็งแรงงอกงามอยู่อย่างนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นเงินไหลมาพันใบใหญ่นะคะเขาเรียกพันห้าหู
พราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่างานของเราอ่ะเราต้องการเงินก้อนใหญ่ค่ะถ้าใครต้องการเงินแสนเงินล้าน10ล้าน100ล้านเนี่ยค่ะต้องปลูกเงินไหลมาพันนี้ค่ะต้นแม่เขาอยู่หน้าบ้านนะคะต้นใหญ่มากแล้วเขาก็จะค่อยๆโตแข็งแรงแบบนี้ตลอดเลยแล้วมันก็จะส่งผลให้การเงินธุรกิจของเรานะคล่องมากมันไม่ใช่ว่าจะถูกหวยนะคะหวยก็ถูกค่ะถูกบ่อยอยู่แต่งานของเรานั้นจะเงินเข้าง่ายมากเลยอันนี้คืออานิสงส์ของการใช้ไม้มงคลในการบูชาพระนะคะแล้วสิ่งที่จะบอกอย่างนึงก็คือ เราขายของกับคนไม่รู้จักขายออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ลูกค้าที่ดีโอนง่ายโอนไวค่ะแล้วไม่มีใครเบี้ยวเรานะคะพอเราแจ้งราคาปุ๊บเขาก็โอนปั๊บแบบไม่ต่อรองด้วยค่ะไม่ต่อรองเลยแล้วบางทีเวลาเราไปซื้อของคนอื่นนะคะเราจะได้แถมได้แจกได้นู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้คือแม่ค้าเขาจะเกิดใจดีขึ้นมาเลยบางทีก็ถ้าซื้อของอาหารกินเนี่ยตักมาให้เนี่ยเยอะเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คืออานิสงส์ของการทำบุญด้วยไม้มงคลแล้วก็เงินไหลมานี่คิดเอาเองนะคะว่ามันเป็นอานิสงส์อย่างนั้นเพราะเราอะประสบเหตุการณ์อย่างนั้นอยู่บ่อยมากเลยอะค่ะต้นไม้ต้นนี้สวยวิ้งเลยค่ะนี่ออมชมพูค่ะชื่อว่าออมชมพูนะคะเป็นตระกูลเงินไหลมาเป็นพืชตระกูลเงินไหลมาต้นนี้วางไว้ในร่มวางไว้ตรงนี้แหละค่ะวางไว้ตรงนี้เลยแล้ว เขาก็จะได้แสงแดดประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งวันนะคะเป็นแดดลำไรนะคะเพราะว่าเนี่ยคือใต้ต้นไม้ค่ะนะคะอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ใกล้น้ำตกน้ำตกนี่เป็นน้ำตกจำลองนะคะเสียบปลั๊กน้ำก็ไหลเป็นน้ำตกปรับฮวงจุ้ยนะคะเพราะว่าเขาวิจัยมาว่าเสียงน้ำเนี่ยเสียงน้ำไหลเสียงน้ำตกเนี่ยมันมีอำนาจมีอิทธิพลที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายได้ความสุขทำให้เซลล์มันผ่อนคลายแล้วก็สร้างฮอร์โมนแห่งความสุขคือสารอะดรีนาลีนนะคะเราก็จะแข็งแรงเซลล์ผ่อนคลายแล้วเซลล์ก็แข็งแรงเราก็จะแข็งแรงไม่ป่วยไม่ไข้จิตใจดีนะคะคนจิตดีเนี่ยจะที่สำคัญคือแก่ช้าด้วยค่ะไม่ต้องใช้ฮอร์โมนไม่ต้องไปฉีดอะไรต่างๆเลยแล้วก็นั่งชมต้นไม้ไปเรามีไม้มงคลเยอะแยะอยู่ต้นอยู่ตรงมุมนี้นะคะเป็นมุมเช็คอินของเราต้นออมชมพูเนี่ยซื้อมาประมาณ2เดือนน่าจะได้แล้วตอนซื้อมาน่ะเขาใส่ถังเล็กถังขนาดเนี้ยค่ะเขาใส่ถังขนาดนี้มาเนี่ยเราเอาออกมาใส่ถังใหญ่ใส่ถังขนาดนี้มาราคาเท่าไหร่รู้ไหมคะ20บาทค่ะ20บาทแล้วเราเอามาเปลี่ยนถังใส่ถังใหญ่เขาก็จะโตขึ้นแล้วดูเขาก็แตกดูเป็นพุ่มกอใหญ่มากเลยเนี่ยค่ะใบใหม่ก็ม้วนขึ้นมานี่ใบที่ม้วนนี่คือใบที่มาใหม่นะคะใบที่มาใหม่เนี่ยค่ะมีใบใหม่เยอะเลยเนี่ยค่ะใบใหม่ก็จะม้วนมาจากก้านแม่เดิมจนกระทั่งมันเป็นพุ่มเป็นกอขนาดเนี้ยนี่เราก็สามารถจริงๆแยกได้แล้วนะคะแยกเป็นต้นใหม่ได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงนะรอให้พุ่มม้วนเขาใหญ่ขึ้นต้นนี้20บาทค่ะ20บาทตั้งไว้แค่ไม่นานแค่เดือนกว่าๆเนี่ยราคา 3-400 แล้วนะแค่เราเปลี่ยนถังนะคะถังนี้เราก็สั่งมาเหมือนกันโอ้โหดูสิรากเขางามอยู่ข้างล่างนะตรงเนี้ยพอถังนี้ดูมันมีไอ้ที่จะรองนะคะเวลาฝนตกเขาก็รับฝนด้วยเพราะว่าเราตั้งไว้ตรงนี้โอ้โหเราก็เพิ่งยกขึ้นมาดูนะลากเขาออกข้างล่างแล้วเขาก็เจริญเติบโตได้ไวมากเลยทางนี้ก็สั่งมานะคะราคาปกติ50บาทอันนี้คือทาง 6.5 นิ้ว 5.5 นิ้วตอนสั่งมาถ้าจำไม่ผิดนี่ก็คือน่าจะ19บาทค่ะทางเนี้ยทางสั่งตอนเขาเปเดย์นะคะเวลาเราเข้าไปเจอสินค้าเนี่ยถ้าถูกใจเราก็หยิบใส่ตะกร้าไว้ก่อนแล้วรอ7.78.8 9.9 อะไรของเดือนนะคะแล้วเขาจะเปเดย์เขาจะลดราคาวันไหนเขาเปเดย์เราก็กดสั่งซื้อแต่ถ้าตอนนั้นตอนที่เราเข้าไปเขาลดราคาอยู่แล้วเราก็สั่งมาได้เลยค่ะเนี่ยค่ะถ้าใครชอบนะคะเดี๋ยวให้ลิงก์ไว้นะคะให้ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้สั่งซื้อถังตรงปกมากเลยค่ะเนี่ยนะคะแล้วพอถัง19บาทมาอยู่กับ
ต้นออมชมพู20บาทตอนนี้ราคาเท่าไหร่ประมาณ 3-400 ราคาในตลาดไม้มงคลเนี่ยต้นไซส์เนี้ย 3-400 เลยนะคะออมชมพูนี่มีราคานะคะเราได้กำไรตั้งแต่เริ่มต้นเลยซื้อมาเนี่ยเราเห็นเขาเติบโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็ได้กำไรตรงเขาให้ความสุขความสดชื่นแล้วเขาก็เป็นไม้ฟอกอากาศนะคะกลางคืนน่ะเขาจะปล่อยออกซิเจนค่ะตั้งในบ้านในห้องนอนก็ได้ค่ะอย่างดีเลยค่ะเราก็จะสดชื่นตื่นมาอย่างสดใสนะคะอันนี้ก็เอาไปตั้งไว้ในห้องนอนก็มีนะคะตั้งไว้เลยค่ะออมชมพูค่ะแล้ววาวเนี่ยดูสิค่ะใบเขาสวยวิ้งสีชมพูแค่ดูก็สดชื่นแล้วค่ะแค่ดูก็รู้สึกดีนะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้มงคลนั่นเองค่ะพอเราอารมณ์ดีจิตใจดีเนี่ยคิดงานทำกิจการงานใดๆอ่ะมันก็รุ่งเรืองนะคะโอ๊ยรู้สึกว่าข้างบ้านเขาจะตัดหญ้าเสียงก็จะดังนิดนึงก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขแล้วกันนะคะนั่งชมต้นไม้มงคลฟังเสียงน้ำไปนี่ก็เป็นความสุขที่หาง่ายไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องไปหาความสุขนอกบ้านหรอกค่ะพาชมมุมไม้มงคลหน้าบ้านนะคะนี่คือหน้าบ้านนะคะเปิดประตูบ้านออกมาเนี่ยเราจะพบไม้มงคลทั้งซ้ายทั้งขวาเลยค่ะนะฝั่งนี้ฝั่งซ้ายเมื่อหันออกหน้าบ้านนะคะคือกวักมรกตนะเน้นที่กวักมรกตนะคะเนี่ยก็ปลูกไว้นี่คือรุ่นลูกนะคะซึ่งเราขยายพันธุ์มาเอาเก่งมาปักนะคะมีสีแดงปนนิดหนึ่งอโกนีมาค่ะลูกเขาเอามาซื้อมาฝั่งนี้จะรวมไว้หลายชนิดมากเลยล้วนแต่เป็นไม้มงคลทั้งสิ้นทุกอย่างมีความหมายในทางที่ดีนะคะอย่างเช่นนี่รวยไม่เลิกนะคะอันนี้ลิ้นมังกรค่ะนี่เหมาะสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารการพูดนะคะการเจรจาต้องมีลิ้นมังกรไว้หน้าบ้านนะคะนี่บันไดเศรษฐีค่ะบันไดเศรษฐีเราก็ขยายพันธุ์มานะคะต้นแม่เขาว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยค่ะมีเยอะเลยนะคะวาสนาค่ะในวาสนาแล้วก็เงินไหลมาอันนี้คือเงินไหลมาพันด่างชมพูเอ้ยพันด่างขาวนะคะอันนี้คือพันด่างขาวอันนี้เราซื้อต้นเข้ามาจากแอปลาซาด้า20บาทเราซื้อมาต้นละ20บาทเอามาใส่ทางไว้แล้วเขาก็เริ่มโตแล้วค่ะอยู่ในบ้านก็มีนะคะเงินไหลมาส่วนพระเอกก็คือต้นนี้ค่ะเงินไหลมาเหมือนกันแต่เป็นพันห้าหูนะคะเป็นพันใหญ่ค่ะพันใหญ่อันนี้สำหรับอะไรอ่ะเพื่อเงินก้อนใหญ่เอาง่ายๆเพื่อเงินก้อนใหญ่ค่ะถ้าอยากจะมีเงินร้อยล้านเงินหลักล้านอ่ะเอาง่ายสิบล้านห้าล้านสิบล้านร้อยล้านนะคะต้องปลูกพันนี้นะคะเราก็ปลูกไว้กับต้นวาสนานั่นแหละนะคะแล้วก็เอาลูกเข้ามาไว้ตรงนี้อันนี้คือลูกต้นแม่อยู่นู้นส่วนเงินไหลมาเนี้ยพันห้าหูเนี่ยพันใหญ่เราตัดกิ่งเอาไปไว้ในห้องพระด้วยเราใช้บูชาพระให้เป็นหลักของการบูชาพระเลยค่ะวิธีการคือเนี่ยค่ะตัดตรงกิ่งตรงเนี้ยที่มันเป็นยอดยอดแบบนี้ค่ะเอาไปใส่ไว้ในห้องพระแล้วเขาก็จะเติบโตอยู่ในห้องพระด้วยส่วนหนึ่งอันนี้คือมันมีผลมากเลยนะคะที่เราทำมาเนี่ยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยการเงินจะคล่องมากนะคะเราขายของออนไลน์จะได้ลูกค้าที่ดีโอนง่ายโอนไวค่ะพอทักมาแจ้งราคาปุ๊บโอนปั๊บของยังไม่ไปเลยค่ะลูกค้าเราเนี่ยจะโอนเงินก่อนทุกรายนะคะ 100% ทุกรายค่ะเพราะอะไรเพราะเรามีเงินไหลมาพันใหญ่ทั้งอยู่ที่หน้าบ้านทั้งอยู่ในห้องพระใช้บูชาพระด้วยนี่ก็มีค่ะนี่ก็ขยายพันธุ์มาแตกกิ่งมาจากต้นเดิมกิ่งเดิมอ่ะเราได้มาแค่ประมาณ2คืบประมาณเนี้ยค่ะได้มาจากสำนักปฏิบัติธรรมตอนนั้นไปปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์นะคะแล้วพระอาจารย์เขาปลูกเงินไหลมาไว้ที่หน้าประตูเข้าสถานปฏิบัติธรรมก็ขอมาประมาณ2คืบณเวลานั้นเนี่ยค่ะตอนนี้มันก็ต้นใหญ่ต้นโตแตกกิ่งแตกก้านเนี่ยค่ะตัดง่ายนะคะเนี่ยเวลาขยายพันธุ์ก็ตัดตรงเนี้ยตัดไปตรงที่ข้อที่มีรากเนี่ยประมาณ1ข้อ2ข้อแล้วก็เอาไปปลูกเขาก็เป็นแล้วค่ะเงินไหลมานี่เป็นไม้มงคลที่ทำให้เงินเข้าบ้านโดยง่ายนะคะเนี่ยอันนี้ยอดนี้ก็ตัดได้แล้วนะเนี่ยแจกได้แล้วเนี่ยใครอยากได้เดี๋ยวเราจะแจกนะคะเดี๋ยวเราจะแจกให้ผู้ติดตาม
ของช่องนี้เดี๋ยวสักครู่ให้มีเยอะๆก่อนให้มีเยอะก่อนให้ผู้ติดตามเยอะๆก่อนนั่นแหละไม่ใช่จริงอะเรามีเยอะอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยได้ไม่รู้กี่กิ่งเลยนะคะต้นนี้ด้วยนะคะต้นใหญ่นี้ด้วยได้เยอะเพราะว่าพอเราตัดไปเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่เหมือนเงินอะพอได้มาใช้ไปเราก็ต้องได้มาใหม่อันนี้เป็นกฎธรรมชาติเพราะนั้นการปลูกไม้มงคลเนี่ยมันจะสอดคล้องมันจะล้อไปกับสถานการณ์ของเราเราปลูกไว้ที่บ้านนะคะเงินไหลมาตลอดแต่เราก็ต้องมีรายจ่ายใช่ไหมคะจ่ายออกไปแล้วเราก็ได้มาอันนู้นคือน้ำตกค่ะเป็นน้ำตกปรับห่วงจุ้ยนะคะนี่ค่ะเป็นน้ำตกจำลองเสียบปักน้ำก็ไหลมีไฟด้วยถ้าเป็นกลางคืนนี่จะสวยมากเลยเสียงน้ำนี่ทำให้เราผ่อนคลายนะคะทำให้อารมณ์ดีแจ่มใสนะพออารมณ์แจ่มใสเซลล์ร่างกายก็แข็งแรงเพราะนั้นทำให้เราไม่ป่วยง่ายค่ะภูมิต้านทานดีค่ะที่นี่คือห้องพระที่บ้านนะคะเป็นห้องพระเล็กๆ เป็นมุมสงบมุมส่วนตัวเราบูชาพระด้วยไม้มงคลไม้สดนะคะไม้มงคลแล้วมีทั้งเป็นต้นใบเงินไหลมาเนี่ยเป็นพันใหญ่นะคะเขาเรียกว่าพันห้าหูเราเอามาเสียบไว้ใส่น้ำไว้เนี่ยเขาจะอยู่ได้นานเป็นเดือนๆ เลยค่ะนี่3เดือนแล้วนะคะไม่เหี่ยวไม่เฉานะคะแล้วก็มีไผ่ควนอิมมีดอกพุทธเศรษฐีดอกเข็มเราก็จะเวียนๆกันมานะคะอันนี้คือรวยไม่เลิกค่ะอันนี้ส่งของการบูชาด้วยไม้มงคลนะคะแล้วก็ดอกไม้สดเนี่ยทำให้ชีวิตของเราสดชื่นและเป็นมงคลนะคะถ้าเราบูชาด้วยดอกไม้สดที่ซื้อจากตลาดเนี่ยมันจะมีสารพิษตกค้างเยอะมากเลยดังนั้น เราใช้ของบริสุทธิ์อันนี้นะคะถ้าไม่มีมาดอกไม้มงคลหรือดอกไม้สดเนี่ยเราก็กราบพระด้วยมือ10นิ้วของเราก็ได้ค่ะและผลพลอยได้ที่เห็นได้ชัดเลยที่เราใช้ดอกไม้สดและไม้มงคลบูชาพระนะคะการเงินคล่องมือราบรื่นมากเลยค่ะโดยเพราะอย่างยิ่งอ่ะถ้าเราขายออนไลน์นะคะเราขายคนไม่รู้จักอ่ะลูกค้าเราจะได้ลูกค้าที่ดีโอนง่ายโอนไวบอกราคาเท่าไรไม่ต่อสักคำค่ะพอแจ้งยอดปุ๊บโอนปั๊บของยังไม่มาเลยค่ะบางคนนะถ้าเป็นลูกค้าประจำเนี่ยเขาโอนมาก่อนเลยแล้วก็ไลน์มาสั่งเป็นอย่างนั้นเลยค่ะนี่คืออานิสงส์ของการที่เราทำนะคะเราทำสิ่งใดเราก็ได้สิ่งนั้นนะคะแล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมัน Amazing มากเลยคือการทวงหนี้คืออันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะคะเราไปกู้ธนาคารแล้วก็ค้ำกันกู้กัน2คนนะ3คนนะคะแล้วก็เปลี่ยนกันค้ำประกันที่แอดมินกู้มาเนี่ยครึ่งหนึ่งของอีก2คนเราค้ำอยู่2คนนะคะแล้ว2คนนั้นก็มาค้ำเราแบบนี้ค่ะปรากฏว่าเพื่อนที่เป็นผู้ร่วมกู้ด้วยกันเนี่ยเขาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะอายุประมาณ28หรือ30ประมาณเนี้ยเขากู้ไปล้านสองปรากฏพอได้เงินกู้เขาลาออกแล้วหายไปเลยค่ะหายไปเลยธนาคารก็ทวงเราสิคะเพราะเราค้ำนี่ถูกไหมคะเราก็ทวงผู้ค้ำสองคนแต่ผู้ค้ำอีกคนหนึ่งเขาก็กู้เยอะเหมือนกันเขากู้ล้านสองแล้วเขาก็หักเงินเดือนเขาเยอะด้วยเงินเดือนก็ไม่พอให้หักอย่างนี้นะคะแต่ยังไงก็ตามอ่ะเราก็ต้องใช้อยู่ดีเขาก็จะเอาหนี้นั้นโอนมาโปะที่เรานะคะถ้าเป็นคนอื่นทั่วไปอ่ะโดนโกงโดนหนีหนี้โดนเบี้ยวหนี้เนี่ยทำไงรู้ไหมคะส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยนางดานั่งแช่งจุดธูปแช่งอะไรสารพัดที่จะกระทำจงตามหรือตามทวงแต่ว่าเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้ง่ายมากเลยอยากจะแชร์ให้ฟังไม่ต้องทวงค่ะไม่ด่าไม่แช่งเพราะถ้าไปด่าแช่งเขาอ่ะให้มีอันเป็นไปล่มละลายหมดเนื้อหมดตัวเจ๊งอะไรต่างๆเนี่ยก็เท่ากับเราแช่งตัวเองถูกไหมคะเพราะถ้าเขาล่มละลายเขาเจ๊งขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่ใช้หนี้เราอยู่ดีอะค่ะไม่ใช้หนี้ธนาคารอะค่ะหนี้นั้นก็เป็นของเราอยู่ดีเพราะฉะนั้นทำแบบนี้ค่ะไม่ต้องฟ้องนะคะไม่ต้องตามทวงด้วยค่ะแล้วไม่ต้องแฉไม่ต้องประจานค่ะสวดมนต์แผ่เมตตาค่ะแผ่เมตตาเลยนี่ค่ะบทนี้คือบทเมตตาใหญ่นะคะมีความยาวประมาณคือหลายหน้าอยู่แหละท่านหนังสือเล่มนี้ก็เกือบ10หน้าใช้ตบะใช้สมาธิแผ่เมตตาใหญ่นี่คือแผ่ไปทั้งหมดนะทุกทิศทุกทางสวดมนต์และที่สำคัญก็คืออิติปิโสถอยหลังค่ะสวดด้วยตบะนะคะ
สวดด้วยตบะแล้วก็สวดคาถาเงินล้านนึกถึงเขาแล้วก็สวดมนต์แผ่เมตตาขอให้เขาเนี่ยได้เงินนั้นไปแล้วก็ไปลงทุนธุรกิจอะไรขอให้รุ่งเรืองร่ำรวยแล้วก็กลับมาใช้หนี้ธนาคารเชื่อไหมคะปีกว่าๆเขากลับมาจริงๆติดต่อธนาคารกลับมาเคลียร์หนี้เลยนี่คืออานิสงส์นะคะตอนนี้ธนาคารไม่ฟ้องแล้วค่ะนี่ทุกอย่างเขารับเองแล้วเขามาเคลียร์แล้วเรียบร้อยเห็นไหมคะถ้าเราไปฟ้องเขาเนี่ยใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันเสียเงินเสียเวลาเสียค่าทนายอันนี้ไม่เสียอะไรเลยค่ะนั่งสวดมนต์นะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ที่ท้ายลิงก์นี้นะคะว่าสวดยังไงสวดให้มีตบะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิติปิโสถอยหลังคือบทที่กลับร้ายกลายเป็นดีนะคะแล้วก็คาถาเงินล้านค่ะอิติปิโสภควาข้าพเจ้าจะไหว้พระอาทิตย์สเทวาเชิญเสด็จลงมารักษาอายุข้าพเจ้าไว้ได้หกปีเวียนรอบในราศีเมษพฤษภเมถุนกรกฎสิงกันตุลธนูมังกรกุมมินต้องรักต้องจันต้องพระเคราะห์ตัวนอกต้องพระเคราะห์